ครับเจ้าหน้าที่นะครับเชิญธงชาตินะครับราชการและรูปช้างที่อยู่กลางธงก็ไม่สง่างามพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาตินะครับเพราะนั้นช่วงเช้าวันนี้นะครับทั้งส่วนราชการต่างๆประชาชนสำหรับกิจกรรมจังหวัดสงขลานะครับได้นายจินตนาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาถึงบริเวณด้านหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาเสาเวลา 8:00 นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำข้าราชการขณะนี้ได้เวลาที่จะเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานายเจษฎาเจียรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับประชาชนนะครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับเชิญค่ะเดี๋ยวๆช่วยหน่อยนะครับ